มาต่อกันที่เรื่องราวของพิธีกรชื่อดังซึ่งตอนนี้ถูกกระแสสังคมกดดันอย่างหนักนะคะหลังจากที่ศาลนั้นก็ได้มีการพิพากษาคดีในส่วนของศาลชั้นต้นโดยการจำคุกนะคะ13ปีกับ4เดือนแล้วก็ลามไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะที่วันนี้ก็บอกว่าข้องใจนะคะที่สถานีโทรทัศน์ช่อง3ซึ่งก็เป็นต้นสังกัดนั้นนำเทปสัมภาษณ์อธิบดีกรมสรรพากรในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้มาออกอากาศซ้ำหลายครั้งหลังจากที่นายสรยุทธสุทัศนจินดาถูกศาลตัดสินจำคุกทำให้รัฐบาลนั้นได้รับผลกระทบและพลอยได้รับความเสื่อมเสียไปด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็แสดงความข้องใจนะคะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ที่มีการเผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของนายประสงค์ภูลชเนศอธิบดีกรมสรรพากรในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาหลังศาลชั้นต้นพิพากษาว่านายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ดำเนินรายการนี้กระทำความผิดคดีบริษัทไร้ส้มจำกัดทุจริตเงินค่าโฆษณาของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมว่าไม่ได้ห้ามเขาไปออกรายการแต่ต้องไปพิจารณาเองว่าควรหรือไม่เพราะมีการนำเทปของอธิบดีกรมสรรพากรมาออกอากาศทั้งที่ศาลนั้นมีคำตัดสินออกมาแล้วซึ่งเรื่องดังกล่าวขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะเมื่อมีเหตุการณ์มีสถานการณ์เกิดขึ้นมีคำสั่งศาลมาแล้วแต่ทำไมเทปอื่นเยอะแยะไม่ออกอ่ะเอาเทปนี้ที่ออกไปแล้วล่วงหน้า2อาทิตย์มั้งเอามาออกใหม่แล้วออกซ้ำอยู่นั่นแหละแล้วก็สื่ออะไรสื่อก็มาเอามาตีเอาลูกอธิบดีผมไปออกนี่เขาบอกเขาก็พูดมาตั้ง 2-3 อาทิตย์แล้วผมก็ยังนั่งดูอยู่เลยผมถึงสงสัยว่าเอาออกคืออะไรไปถามช่อง3มาสิเพื่ออยู่อะไรให้คนมันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สนใจไม่คุณก็ไปตีเรื่องไหนว่าให้ความสำคัญเรื่องทุจริตไงแล้วทำไมให้ไปออกอากาศในที่มีปัญหาอยู่ไอ้ทุจริตไม่ทุจริตกฎหมายไม่ว่ากันมาขณะที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.นะครับก็ได้อภิปรายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นำโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ทีมโฆษกนะครับร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อมวลชนและคณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้สมาชิกอภิปรายถึงจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อสารมวลชนโดยนำนายคำนูนสิทธิสมานโฆษกวิปสปนะครับเปิดเผยครับว่าวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณากรณีปัญหามาตรฐานทางจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชนโดยมีมติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและคณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกลับไปพิจารณาโดยเร่งด่วนคาดว่าจะสามารถเสนอกลับมาที่วิปสปท.ภายใน30วันโดยจะเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการที่มองปัญหาในภาพรวมไม่ใช่เพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือกรณีที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เท่านั้นซึ่งหากเห็นว่ามีความจำเป็นอาจจะมีการเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติด้านจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนมาพร้อมกันด้วยครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแรงกดดันแล้วก็ท่าทีจากฝ่ายราชการด้วยโดยล่าสุดนะคะนายสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวว่าตอนนี้ธนาคารออมสินนั้นก็พิจารณาที่จะไม่ต่อสัญญาการซื้อช่วงเวลาโฆษณาทั้งรายการเรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าเช้านี้กับบริษัทไล่ส้มจำกัดนะคะโดยบอกว่าควรให้ว่ากันไปตามหลักการซึ่งก็เป็นไปตามดุลพินิจของผู้นำองค์กรที่จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไม่ต้องเป็นนโยบายแล้วก็ไม่ต้องมีการทำคำสั่งใดๆไปยังหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังแต่ว่าถือว่าเป็นอำนาจของแต่ละหน่วยงานที่จะพิจารณาเรื่องความเหมาะสมอยู่แล้วทั้งนี้หากมีการเชิญเจ้าหน้าที่ไปออกรายการของนายสรยุทธ์ก็ต้องงดการให้สัมภาษณ์เพื่อความเหมาะสมหากทางรายการเชิญมาก็ต้องปฏิเสธด้วยความสุภาพค่ะ